อันนี้เป็นบริเวณที่เราเคยมาก่อกองทรายกันนะครับกับเพื่อนๆชาวศิลปาชีพนะครับก็เดี๋ยวนี้ทิวทัศน์ด้านนี้ก็จะค่อนข้างสะอาดสะอ้านแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นอย่างมากเลยนะครับมาดูบรรยากาศกันเองแล้วกันนะครับว่าเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นเกาะกลางน้ำนะครับคืนเรียบร้อยนะครับผ่านที่เราเคยขนทรายข้ามมาครับผมรายงานครับ